ก็ถ่ายเป็นวิดีโอเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมถ่ายเป็นวิดีโอนะคะแล้วฉันก็จะบอกเธอไม่ได้ขอเบอร์เขาเลยแล้วก็ทีนี้พอเวลานั้นเราก็รู้สึกว่าเวลาวัตถุดิบของเรามันถูกเอาไปตั้งไว้ในงานที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็มีภาพตรงนั้นมาหรือวิดีโอนี่ถึงตรงนั้นมาแล้วเรามาขยายวิดีโอเอามาสั่งแล้วก็พูดไปโอ้โหเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนยากจนธรรมดาโน่นนี่เนี่ยจากการที่เราได้ไปศึกษาจากความภาคภูมิใจมากเลยนะที่ว่าสิ่งของหรือของเราได้เอาไปถือไปตั้งไว้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ผู้ว่าเอ่ยเจ้าเมืองเอ่ยอย่างเงี้ยพ่อเมืองสุรินทร์เอ่ยอย่างเงี้ยได้มาจุดเทียนของเราได้มาทำอะไรของเราอย่างเงี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจมากเลยว่าของเราสามารถไปตั้งอยู่ตรงนั้นได้แต่นั้นได้นั้นหนึ่งมากนะได้แล้วหนึ่งม้วนนะเธอก็ต้องไปเปิดครีเอเตอร์เธอก็ต้องทำเดียวต้องวิดีโอของเธอใช่ไหมคะแล้วงานที่สองถ้ามันได้ไปปรากฏอยู่ในงานประเพณีเธอก็ต้องเอางานประเพณีพูดเป็นหนึ่งวิวของเธอหนึ่งม้วนของเธอถ้างานตรงนั้นมาเอาไปปรากฏในพิธีกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วทีนี้มันต้องไปเป็นสิบงานแต่ละงานเธอก็ต้องเอามาวิวเป็นหนึ่งม้วนของเธอว่าเฮ้ยเนี่ยคือเทียนของเธอมันมีความสำคัญแบบนี้แล้วมันเอาไปใช้ในงานพวกนี้ได้แล้วก็มันมีคุณภาพแบบนี้มันสื่อถึงความหมายแล้วก็งงนี่นั่นอย่างเงี้ยเป็นต้นจนคนเขาได้เห็นแล้วว่าเทียนของเธอมันตอบโจทย์มันไปได้ทุกที่แล้วมันไปสู่สูงสุดได้ในงานที่มันแบบระดับบิ๊กสูงสุดได้พวกดาราการที่เขาจะขายตัวของเขาเองได้เขาจะต้องไปยืนอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญกับบุคคลสำคัญกับงานที่สำคัญกับระดับบิ๊กเท่านั้นเขาถึงยอมซื้อพื้นที่ตรงนั้นแม้แต่เขาจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามเพราะเมื่อเธอได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่มันกระจายออกไปไม่รู้สื่อไหนตัวสื่อไหนไม่รู้ตายต่ออะไรแต่พอหลายคนเขาเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ที่ไอ้ของของเนี้ยคือของของเธอเป็นแบรนด์ของเธอไม่ต้องไปโฆษณาให้มันเลยเพราะว่าคนมาทำครีเอเตอร์เยอะมากมันไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าอีนั่นคือของใครฉะนั้นเธอจะต้องเอามาจับแล้วมาพูดว่านี่มันเป็นของเธอเป็นของเธอยังไงแล้วเขาจะรู้ว่าของที่นี่ของอีนั่นของอีนั่นเฮ้ยมันไปอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมันไปเยอะเห็นไหมแล้วอันนี้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้นตลอดระยะเวลา12เดือนงานอะไรบ้างที่ลงไปแล้วของเธอมันได้เอาไปถูกใช้ในงานอะไรบ้างตั้งแต่ระดับบิ๊กลงมาเลยนะแล้วตอนนี้สมมติว่ามีท่านหนึ่งสมมติว่าแม่เป็นระดับอาจารย์แม่ก็อยากจะโปรโมทลูกหลานเธอเอาสิ่งของเธอมาให้ฉันหน่อยฉันอยากจะถวายเทียนเข้าเล่มเสริมบุญบารมีของฉันเธอก็ต้องมาถ่ายรูปถ่ายอะไรของฉันไว้โน่นนี่นะของฉันเอามาถ่ายก็คือเอาสิ่งของมาส่งโน่นนี่นะเธอก็ต้องมาโพสขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ยศธราตำแหน่งผู้บริการได้เล่นอุปโลกท่านได้นำเทียนตรงนี้ไปใช้ในการสืบชะตาชีวิตของท่านได้ถวายเป็นพุทธบูชาและท่านก็ได้กล่าวคำชื่นชมยินดีมากเลยว่าเทียนนี้สวยมากเลยน้องนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะขายได้กับคำชื่นชมเธอก็จะต้องไปเปิดทางร้านอะไรแล้วก็เธอก็เธอไปนู่นนี่นั่นแล้วให้คอมเมนต์เข้ามาในทางไลน์เห็นพวกสินค้าเขาจะให้คอมเมนต์ทางไลน์แล้วเขาจะแคปที่หน้าไลน์เนี่ยมาโพสต์ที่ทางไลน์ของเขาขอบคุณท่านอาจารย์ดร.มากเลยที่ได้เอาเทียนเอาของตัวเองไปถวายพุทธบูชาแล้วฉันก็ได้พูดไปว่าของเธอมันดีมากเลยเธอฉันเนี่ยดีมากเลยก็ได้ยืนยันได้ว่าของคนนี้เป็นคนพูดจริงทุกวันนี้มันเธอจะต้องไปรีวิวดูเยอะๆพวกเขาขายผ้ามงผ้าใหม่นะแล้วเขาจะเอาไว้หน้าจอตรงนี้มาวางไว้ในไทม์ไลน์ของเขาแล้วก็ขอบคุณคนนั้นที่เขามาเอาสินค้าของเธอไปแล้วใครบ้างล่ะที่เอาของเธอไประดับด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระครูนั่นเจ้าคุณนี่เธอก็จะรู้จักคนเยอะแยะหลากหลายวงการเห็นไหมแต่เจอไว้ก่อนเดี๋ยวผมลืมว่าพอดีผมมีไอเดียที่แม่เล่าให้ฟังเป็นเงินเป็นทองหมดเป็นโอกาสของเธอหมดเลยคือหนูว่าเชื่อเสมอว่าหนูชอบฟังคนหนูรู้สึกว่าเหมือนมันเปิดโอกาสให้หนูว่าหลายๆอย่างอะไรมันไม่ใช่แค่คนที่เก่งคนที่เก่งก็ฟังเพราะหนูรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราเอามาใช้ได้อะไรซึ่งแม่พูดมาเมื่อกี้มีหลายอย่างมากคือปิ๊งไอเดียหลายอย่างมาก
มาทำให้เราฉุกคิดนี่แหละเพื่อเราพูดจริงว่าหนูก็ไม่ได้มีที่ปรึกษาอะไรขนาดนั้นแต่อย่างส่วนใหญ่ก็ทำจากตัวเองบางครั้งเรื่องเวลาเราศึกษาเรารู้ใช่ไหมเราจะศึกษาเฉพาะเรื่องที่เราอยากจะรู้แต่เรื่องที่เราไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ไงที่มันกว้างใช่แต่ถ้าเราเผื่อหลายๆคนเนี่ยเราคิดแค่ว่าของเราจะขายได้ยังไงมันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมถ้ามันจะไปมันจะไปแบบไหนวะฉะนั้นเราก็ต้องให้คนเขาแชร์ริ่งและหลายคนต้องพยายามฟังแล้วก็มีสมุดอ่านเนี่ยมาจดบันทึกมาอะไรของตัวเองเฮ้ยที่แม่บอกว่าหนูต้องไปเปิดเป็นครีเอเตอร์ถ้าหนูเปิดเฟซธรรมดามันไม่กว้างใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดระบบครีเอเตอร์ปุ๊บมันจะให้เราสร้างเพจซึ่งมันจะให้เราสร้างเพจได้ถึง2เพจ3เพจหนูได้สร้างไปเพจในครีเอเตอร์อีกมันเป็นเพจที่เขาให้เรามาคือตัวหนูว่าเนี่ยหนูว่าเดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหนูจะไปสร้างเพจขึ้นมาเป็นเพจขายไม่ดีเพราะใช่คือลงแค่ตัวนั้นโดยเฉพาะเธอจะไปลงตัวอื่นไม่ได้เพราะว่าหนูคืออยากจะให้มันอยู่ในเซตของมันเลยอ่ะเป็นเซตของใช่ในเซตของหนูก็อยากมีตัวตนในส่วนนี้เนี่ยเช่นนะอย่างพวกอะไรบ้างนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งหนูเข้าใจว่าพวกบางคนเขาก็เหมือนไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวเลยไม่เข้าใจพวกนักธุรกิจหนูยอมรับหนูเข้าใจเขานะแต่บางเขาอยากโพสอะไรเขาไม่สามารถจะโพสได้เลยเพราะเขาโพสแค่งานหนูก็เลยว่าทำไมหนูไม่สร้างเพจพอเราโพสในเพจเสร็จปุ๊บเราก็มาแชร์เข้ามามาแชร์ในเฟซของเราแต่หน้าเฟซไม่ต้องไปลงใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ลงก็ได้ลงเป็นมาโอกาสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรคิดว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าในเพจเนี่ยมันจะให้คนกดติดแบบติดตามแล้วตัวหน้าเพจเวลาคนเขาเพราะว่าเวลาพวกเขาขายของขายผ้าเขาขายหน้าเพจเพราะเวลาเขาจะมันจะมีบล็อกที่โอนเงินเข้ามามันจะทำไว้ดีมากเลยนะเวลาแม่ขายหนังสืออะตอนนี้ผมโอนตังค์แล้วนะครับแล้วเนี่ยแล้วก็ไปกดดูสลิปเขาโอนตังค์ก็จะมีช่องของเขาให้โอนอะไรเนี่ยระบบคนอังกฤษมันมาลั่นทำเพจเฮ้ยมันทำเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้มันเพจเนี่ยมันใช้สำหรับการขายของการโฆษณาการแสดงตัวตนอะไรที่เขาเปิดเพจนี่เพจยโสธรานะฉันจะขายขนมไอตัวนี้ฉันก็ลงเฉพาะขนมของฉันแล้วคนมันก็กดติดตามเราได้แล้วมันกดติดตามได้เป็นล้านคนอย่างนี้มันกดได้เป็นล้านคนเลยอย่างเงี้ยแต่ตัวเฟซบุ๊กของเรามันสูงสุดมันได้แค่ 5,000 ซึ่งเราก็เอากลุ่มแค่มันเป็นระดับบิ๊กที่เวลาเราจะแชร์ทางเพจลงมาใน Facebook นะให้มันกระจายออกไปคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อเดือนนี้เขาเนี่ยคนติดตามมันหน่อยซิว่าทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแค่ขนมครกเราตรงนั้นน่ะอย่างนั้น